มีนานุ่งผ้าใบมีนาไปฝากไว้กับมูทางเหนือแล้วบ่ต้องเป็นห่วงเด้อเราลงมาปลอดภัยขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะลุงจ้ะดีแล้วลุงอย่างน้อยก็เบาใจไปเรื่องนึงหลังจากเนี้ยจะได้สัตว์กับพวกมันได้เต็มที่แต่เรื่องมันไปกันใหญ่แล้วนะเว้ยเราต้องหาทางหยุดเรื่องนี้ให้ได้เพราะตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ลำบากใจเพราะท่อน้ำเลี้ยงของเขาเยอะมากคงปิดปากผู้ใหญ่หลายคนให้พูดไม่ออกกี่คดีแล้วที่คนของเสียชลันโดนจับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีหลักฐานไม่มีใครกล้าเป็นพยานกูรู้กูเองนี่แหละที่เป็นคนส่งท่อน้ำเลี้ยงให้ป้าไอ้นนกูรู้แล้วเว้ยว่ามึงพยายามหาหลักฐานเพื่อเคลียร์ตัวเองออกจากธุรกิจผิดกฎหมายของเสียชลันแต่มึงต้องรีบแล้วนะเพราะถ้ายิ่งนานไปกว่านี้เนี่ยมึงเองจะไม่รอดลุงเห็นด้วยนะถ้ายิ่งนานไปนนก็จะเป็นหุ่นเชิดให้เขาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเสียชลันกับลูกสาวเขาลอยตัวแน่นอนแล้วนนก็จะกลายเป็นแพะรับบาปแล้วที่สำคัญนะเสียชลันนะเป็นคนเลือดเย็นถ้าเขาฆ่าผู้หญิงคนนั้นได้เขาต้องกดดันนนใช้คนที่นนรักมาเป็นเครื่องต่อรองแน่นอนไอ้นนงั้นวันนี้กูกลับก่อนแล้วกันลุงครับเดี๋ยวกูไปส่งนะครับได้ขอบคุณแล้วนะจ๊ะนี่คุณไม่ต้องห่วงนะถือยังไงผมก็ไม่มีทางปล่อยให้พวกมันเนี่ยมาทำอะไรคุณได้อีกแล้วคุณชานนท์คุณอย่าเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงกับฉันอีกเลยนะคะฉันรู้ว่าคุณกำลังลำบากใจมากแต่ถึงยังไงคุณก็เป็นคนของพวกมันถึงคุณจะอยู่กับพวกมันก็หาหลักฐานเคลียร์ตัวเองแต่ถ้าพวกมันรู้ว่าคุณกำลังช่วยพวกฉันแล้วถ้ามันรู้ว่าคุณกำลังคิดจะหักหลังพวกมันไม่ปล่อยคุณไว้แน่ถ้าผมไม่ทำวันหนึ่งผมก็จะกลายเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียแล้วผมเนี่ยก็ต้องไปทำมาหากินอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเขาอย่างนั้นเหรอแล้วปลายทางผมก็ต้องเข้าคุกหรือไม่ก็ต้องถูกยิงตายอย่างน้อยนะถ้าผมลุกขึ้นสู้ผมยังมีโอกาสที่จะได้มีอิสระแต่คุณกำลังตกที่นั่งลำบากกว่าฉันนะคะนี่ไม่ใช่แค่คุณหรอกนะผมเองผมก็ทำเพื่อตัวเองเหมือนกันมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะไปยอมแพ้กับพวกความชั่วร้ายต่อไปแล้วอ่ะหัวใจผมมันดื้อนะอย่าปล่อยมือกันนะนะตะเวนยังถึงทางทิศตะเวนออกปัญหาในทุกๆยามก็ยังมีทางออกใจสมสมที่เคยช้ำชอบสู่เดินน้องหากความเหงาเพิ่มพูนอยู่บนความเดียวดายที่เพิ่งสุดท้ายก็คือโตเจ้าของพักแล้วสู่ไม่ตันในทุกเช้าแสงยังส่องผู้นาทีเจ้าของWind.
พบศพคนงานหญิงที่ถูกหลอกไปขายต่างประเทศในห้องเช่าคาดว่าจะถูกวางยาเพื่อฆ่าปิดปากก่อนหน้านี้หญิงสาวรายนี้เพิ่งจะถูกหลอกไปขายแรงงานที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเธอเป็นแกนนำพาคนงานที่ถูกหลอกด้วยกันกว่า10คนไปเรียกร้องเงินคืนจากบริษัทจัดหางาน FPSN จำกัดพัชชาเองไม่ได้รู้จักกับผู้ตายมาก่อนค่ะแต่ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ตายด้วยนะคะและพัชชายืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางตัวพัชชาแล้วก็บริษัทของพัชชาเลยเราบริษัทของพัชชาเนี่ยก็ส่งคนงานไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วพี่ๆสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะมีข่าวว่าบ้านมีนาที่เคยมีปัญหากับคุณพัชชาถูกไฟไหม้ด้วยนะคะจริงเหรอคะอันนี้พัชชาไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยพัชชาก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นแบบนี้หรอกค่ะยังไงพัชชาขอตัวก่อนนะคะขอโทษครับเบลไอ้เดี๋ยวเบิ่งข่าวจอยของฮันแล้วไอ้รู้สึกเลือดตุนสงสารจอยแห้งเลยภาพที่จอยตายในมือนั้นมันยังติดตาอยู่เลยไอ้คนลงข่าวเอจอยหลายเลยฆ่าปิดปากคนงานหญิงโยงแก๊งค้ามนุษย์สลดคนงานหญิงล่ำให้เชื่อเพื่อนสาวถูกฆ่าปิดปากหลังเรียกร้องเงินจากบริษัทจัดหางานชื่อดังบริษัทจัดหางานอยู่เบื้องหลังแก๊งหลอกลวงคนงานยังเงียบไม่เคลื่อนไหวซุ่มหนิงคือสัวแห้งเถอะวะเฮ็ดให้คนตายทั้งคนมันยังเฮ็ดเป็นมุงบ่สีอย่างอีกเลวอีดีวะชัวร์นี่นะนี่อย่างไงบางนี้ฉันพูดหนูด้วยนะแล้วพองหนูกลัวหนูเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินพวกมันเวนด้วยนะนะพองเดี๋ยวผมช่วยพวกหนูด้วยนะเดี๋ยวพงพงมันจะพาพวกหนูไปแล้วช่วยพวกหนูด้วยนะนะพงมีหน้าวะผู้หญิงพวกเนี่ยต้องเป็นแรงงานที่เคยถูกหลอกไปขายตัวแท้ๆแล้วก็ส่งคลิปมาขอความช่วยเหลือจากพอแล้วพอพวกมันแด่เงินน่ะพงมันก็ส่งให้แน่น่ะโดยมันนึกถึงชีวิตเขาเลยว่าสิเป็นจังไดตอสัวนะพวกห่านนี่ต้องขอบคุณนะพงเด้ขนาดนะพงจากไปแล้วเพิ่นก็ยังถิ่มหลักฐานว่าให้พวกเข้าไปเล่นงานพวกคนซัวนั่นได้เออมีนะไปแจ้งความเลยบ่บ่ได้ดอกเอ้ยเฮาก็เห็นอยู่ว่ามันมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังอยู่คันเฮาเปิดหน้าชนกับมันก็ต้องเกิดการสูญเสียยังจอยอีกอ่ะมีหน้าบ่อยากเสี่ยงมีหน้าว่าเฮาต้องเปลี่ยนวิธีสู่จังไดก็ใช้ซื้อในมือเฮานี่แหละเว้ย